สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้ววันนี้เป็นวันที่3ธันวาคม2563หรือ2020วันนี้เป็นวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหมดวาระของโดนัลด์ทรัมป์เนาะที่ทุกคนรู้อยู่เนาะประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็คือโดนัลด์ทรัมป์เนาะก็ครบละ4ปีเขาก็เลือกตั้งกันใหม่เนาะใครรักใครชอบใครชอบนโยบายของคนไหนก็ไปเลือกเนาะส่วนตัวเราไม่มีสิทธิ์เลือกนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่ซิติเซนนะคะเราไม่ใช่พลเมืองของอเมริกาเนาะก็คือการเลือกตั้งการไปโหวตเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพลเมืองของสหรัฐอเมริกาเนาะแต่ว่าเราไม่ใช่เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาเราไม่ใช่ซิติเซนนะเราถือแค่กรีนการ์ดเนาะเราก็ไม่มีสิทธิ์เลือกนะคะซึ่งเราจะบอกว่าถ้าเราไปเลือกเราผิดกฎหมายนะคะเขาสามารถยึดใบเขียวของเราได้เนาะอาจจะในประเทศเราออกจากประเทศเลยก็ได้เนาะมันเป็นความผิดถือว่าผิดกฎหมายเนาะแล้วก็ถ้าเราจะถึงเวลาที่เรามีสิทธิ์จะสอบซิติเซนเราก็จะไม่มีสิทธิ์สอบนะคะคือมันจะมีอยู่ข้อนึงที่เขาถามว่าคุณเคยโหวตประธานาธิบดีไหมคุณเคยโหวตเลือกตั้งคุณเคยออกเสียงไหมอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเราไม่ใช่ซิติเซนเราไปโหวตการเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายเนาะคุณก็จะไม่มีสิทธิ์สอบซิติเซนคืออาจจะต้องแบบยุ่งยากจ้างทนายทำเรื่องว่าคุณไม่รู้กฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่รู้นะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องกฎหมายนะแต่ที่เรารู้คือเราไม่มีสิทธิ์เลือกถ้าเราถือกรีนการ์ดเนาะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ไม่ต้องไปเลือกเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องมามีปัญหาแล้วสมมติเสียเงินจ้างทนายเพราะว่าจ้างทนายแก้ต่างแก้ไขก็ไม่รู้ว่ามันจะแก้ไขได้หรือเปล่าเนาะแค่นั้นแหละค่ะคือบางคนก็มีบางคนที่เขาไม่รู้นะคะแล้วเขาไปเลือกเนาะมันก็จะมีปัญหาตามมาทีหลังเนาะเราใช้ดูว่าเราทำอะไรทานนี่เกี๊ยวอะไรนะเนี่ยเราซื้อมาเป็นกล่องเนี่ยง่ายๆไม่ยุ่งยากอะไรสำเร็จรูปเราซื้อมาเป็นกล่องสำเร็จรูปแบบนี้ค่ะที่เทเลโจเนาะก็ซื้อไอ้ตัวซอสมาแล้วก็แค่เอามานึ่งนั่นเองไม่ยุ่งยากกำลังร้อนๆเลยแต่ถามว่ารสชาติมันจะเหมือนแบบที่เราเคยทานที่ไทยไหมมันก็ไม่ 100% นะแต่ก็คือทานได้ค่ะคือจริงๆแล้วเขามีเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วนะคะก็คือใครที่ต้องการจะไปโหวตล่วงหน้าก็ได้เนาะเดี๋ยวนี้เขาไปโหวตล่วงหน้ามาแล้วแต่ที่ที่แล้วแล้วก็เขาก็จะมีให้เราเช็คว่าเราสามารถไปเลือกตั้งลงคะแนนเสียงตรงไหนได้บ้างเขาก็จะมีให้เราสถานที่เราคือเราสามารถเข้าไปเช็คในรัฐในรัฐของเราได้นะว่ารัฐที่เราอยู่เนี่ยเมืองที่เราอยู่มันมีสถานที่เลือกตั้งตรงไหนบ้างอะไรบ้างเนาะเขาก็จะมีให้เลือกตั้งก่อนสถานที่เลือกตั้งก่อนวันที่เท่าไหร่ถึงเวลาเท่าไหร่เขาก็จะมีบอกเนาะสถานที่เนาะแล้วก็จะมีวันมีของวันนี้วันเนี้ยที่มันเป็นวันเลือกตั้งจริงเนาะเขาก็จะมีบอกสถานที่ว่าเราจะไปเลือกตรงไหนได้บ้างเนาะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีให้เราเช็คเนาะเราสามารถเสิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตได้เนาะไปหาดูได้หน่วยเลือกตั้งเนาะที่ใกล้บ้านเราว่ามันมีตรงไหนบ้างแล้วเราก็สามารถไปเลือกได้นะคะสำหรับคนที่เป็นซิติเซนแล้วมีสิทธิ์โหวตนะคะซึ่งช่วงนี้เวลาเราเปิดเข้าไปใน IG Facebook ในเมลอะไรที่มันเป็นพวกโซเชียลอะค่ะมันจะมีขึ้นมาตลอดเลยคุณมนทิลาคุณไปโหวตหรือยังคุณมนทิลาคุณรู้หรือยังว่าคุณหน่วยเลือกตั้งคุณสามารถไปโหวตตรงไหนได้คือมันจะขึ้นมาตลอดคุณมนทิลาเรียนรู้เรื่องการโหวตอะไรเงี้ยซึ่งแบบบางคนเขาไม่รู้เนาะคือบางคนไม่รู้ก็แบบเฮ้ยเราเลือกได้หรออะไรเงี้ยมันจะขึ้นมาแบบนี้ให้ตลอดเลยก็ได้เลยค่ะก็คือก็จะมาแชร์ว่าถ้าเราถือใบเขียวถือกรีนการ์ดเราไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะถ้าเลือกนี่ถือว่าผิดกฎหมายเลยร้ายแรงเลยแหละมีสิทธิ์ถูกยึด
กินก๊าซเลยเราว่าเรานึ่งนานไปหน่อยก็ไม่มีอะไรค่ะวันนี้คือจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะวันนี้เป็นวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเราก็ตื่นเต้นนะคือเราตื่นเต้นว่าเฮ้ยใครจะมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนต่อไปอะไรเงี้ยเราก็ตื่นเต้นนะแล้วก็เรามาอยู่ที่นี่แล้วก็มันก็มีการโหวตพอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมีการโหวตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาพอดีเลยจริงๆแล้วคราวที่แล้วเราจะไปถ่ายที่สถานที่เลือกตั้งด้วยนะแต่เราวนน่ะคือเราวนหาไม่เจอแล้วเขาก็ปิดไปแล้วเลยไม่ได้ไปเลยค่ะแล้วเราก็ไม่รู้เขาจะให้เข้าหรือเปล่าแต่เดี๋ยวที่บอกว่าเขาให้เข้านะก็ให้บอกเขาไปว่าเออฉันโหวตไม่ได้แต่ฉันอยากเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยบอกเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้เข้าไปแค่แบบขับรถผ่านจิ้วอยากจะทำให้เพื่อนๆดูอยากจะไปถ่ายเพื่อนๆดูนะว่าเขาทำยังไงที่นี่เขามีวิธีการโหวตหลายช่องทางนะทางไปรษณีย์ทางออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไปที่หน่วยเลือกตั้งอะไรเงี้ยเขามีให้โหวตหลายช่องทางเนาะก็เนี่ยค่ะก็จะมาแชร์ให้ฟังเนาะว่าคนที่มีสิทธิ์โหวตก็ต้องไปโหวตคนไม่มีสิทธิ์โหวตก็อย่าไปโหวตแล้วก็ตื่นเต้นเดี๋ยวมารอลุ้นผลว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์คนเดิมไหมหรือจะเป็นโจไบเดนมาลุ้นกันสวัสดีค่ะ